อย่างน้องโอ้เนี่ยแพ้ให้เกตี้เฮ้ยแ<ม>พ้ไฟเดียวไ,ไรเลิกผมเป็นนักมวยผมโคตรช้ำใจเลยผมกูต้องต่อยอยังไงให้กูถูกใจมึงโซเชียลบ้านเราโคตรบ้าเลยทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีโซเชียลอยู่ในมือฮะแต่ว่าจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์หรือว่าจะใช้ให้เกิดโทษเนี่ยมันก็ คืออยู่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับกับวงการกีฬาการต่อสู้ครับโดยเฉพาะในเมืองไทยของเราเนี่ย เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหการมีกระแสนะฮะในรายการวันก็ดีในรายการมวย5ยกก็ดีหรือว่าในรายการอื่นๆก็ดีเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันไปวงกว้างจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของเจ็ดแปดเก้าพอดแคสเนี่ยนะครับนะก็ต้องพูดคุยถึงเรื่องของท็อกซิกคอมเมนต์นะหรือว่าเกียน์คีย์บอร์ดเนี่ยว่าง่ายๆครับนะมันมียังไงบ้างแล้วมันมีผลกระทบกับนักกีฬาอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็อยู่กับผมกุชชี่สายตรงแล้วก็พี่ใหญ่ลำนาลายครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนะเรียกได้ว่าเราเป็นคู่หูคู่หาประจําช่องไปแล้วนะตอนนี้ uh huh, uh huh. นะก็ขอบคุณทุกวิวด้วยนะที่เข้ามาดูวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาชําแหละกันในเรื่องของท็อกซิกคอมเมนต์นะไม่ว่าจะเป็นโหโดยเฉพาะตอนนี้รายการวันนะพี่ uh huh. เห็นไหมโอ้ยต่อยชนะก็โดนว่าใช่ต่อยแพ้นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย uh huh. นะยบางทีมวยแก่หมดสภาพก็โดนด่า uh huh. หรือบางคนเนี่ยโมมากไปเนี่ย โอ้โก็เรียกว่าแทบจะไม่มีที่ยืนนะพี่ใหญ่มองตรงนี้ว่ายังไงออาพูดถึงในเรื่องของท็อกซิคคอมเมนต์ก่อนเคยไปอ่านคอมเมนต์ในโ,โซเชียลมั้ยเนี่ยเอาจริงนะทำโซเชียลมันต้องได้อ่านอยู่แล้วถูกแน่นอนอยู่แล้วมผมว่าไม่ใช่แต่นักมวยนะเอาตรงๆเลยแม้กระทั่งช่องเราก็อาจจะต้องมีบ้างพวกเราสองคนอาจจะโดนบ้างมันเป็นเรื่องที่มันเอาจริงๆหนีไม่พ้นจริงๆหนีไม่พ้นเลยใช่ครับนะเรียกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเปิดเผยเรื่องนี้กันออาพูดถึง4ประเด็นที่ผมแยกมา นะครับก็คืออ่ะอันแรกเลยเนี่ยคือมวยที่เขาชกแพ้เ mm. ชื่อว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากแพ้เนาะครับแต่พอแพ้มาแล้วเนี่ยโอ้โหโดนคอมเมนต์อ่ะส่วนใหญ่พี่ใหญ่จะเห็นข้อความอะไรบ้างโอ้โหเลิกมวยเธอใช่ต่อยนอนมวยโง่แน่นอนโอ้โหคือองี้สมัยที่ผมดูมวยอยู่ที่ลุมินรามเนินนะเวลามวยแพ้มานะฮะแล้วก็มีเซียนมวยที่เขาอาจจะเล่นคุณอยู่อ่ะแล้วเขาเห็นคุณแพ้เดินมาเขาบอกเออต่อยมวยโง่อย่างนั้นโง่งี้อะไรเงี้ยต่อยมวยไม่ได้ลงได้เรื่องด่า มันย้ายนะจากลิงไซจากบนล็อกเนี่ยมาอยู่ในโซเชียลหมดเลยเอืมเออมันกลายเป็นอย่างนั้นไปครคือนักมวยมันก็อย่างว่าครับโดนว่าโดนว่าต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันก็เจ็บปวดโดนว่าในโซเชียลมันก็เจ็บปวดแล้วมันเป็นโดนว่าในสนามมวยในเวทีมวยมันยังได้ยินคนนี่หลักไม่เกินร้อยแต่นในโซเชียลเนี่ยโอ้โหได้ยินต้องม่รู้เท่าไหร่ นะถาโถมเลยทีเดียวมันเห็นชัดๆอ่ะแล้วโอเคด่ากันในสนามมวยมันก็อาจจะจบในสนามมวยแต่ถ้าเกิดด่าในโซเชียลเกิดลูกเขาไม่อ่านอืเมียเขามาอ่านคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆฝูงฝูงมาอ่านศัตรูคนไม่ชอบเขามาอ่านครับโอ้ผมว่านรกดีๆนี่เองนะลองยกตัวอย่างทั้งนักมวยสักคนที่ว่าโดนประจานะก็คืออย่างไทยเนี่ย ไทยสอจอปิวไทยนี่โดนมาตั้งแต่ช่วงชกช่องเจ็ดเลยโดนมาเรื่อยๆพอแพ้เนาะพอชนะเนี่ยคนก็จะเงียบหน่อยอ่าบางทีอาจจะสรรเสริญกันบ้างแต่พอแพ้เนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่ต่อยช่องเจ็ดมาเลยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเจอกับทานซินนะแพ้อีกโอ้โหมันยังไงพี่โดนขนาดนี้เนี่ยแกแพ้ทานซินนี่แทบไม่มีแผ่นดินอยู่ย <c oughs> โดนเยอะมากโดนตั้งแต่รมมวยหรือเปล่านู่นนี่นั่นเออมันเยอะ ผมว่ามวยอย่างไทยเนี่ยถ้าใครดูแกบ่อยๆนะดูแกชกบ่อยๆก็คงจะรู้ว่าไทยก็เป็นทรงนี้อยู่แล้วนั่นก็คือถ้าคุณไม่โดนไทยน็อกไทยก็พร้อมจะให้คุณน็อก <c oughs> ไทยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยไม่เราก็เลยอัดถ้าเกิดคนดูมวยเยอะๆนะก็อาจจะมองว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเขามีสิทธิ์แพ้ได้นะอย่างล่าสุดเนี่ยก็อย่างเช่นเสือแบ็กเนาะสอง <c oughs> ไฟที่โดนหนักๆเนี่ย <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมนะว่าแพ้ก็แพ้มวยระดับแบบระดับโลกอะเข้มรันงเงี้ยกูหลาบดำอย่างเงี้ย กูหลาบดําซ้ายวัวบาดเงี้ยเคียมรันโอ้โหคุณก็ดูมันเก่งอไะมันไม่ใช่แบบเด็กขัดมวยอะ่ะเออถ้าเกิดเด็กขัดมวยหรือว่ามาจากไหนก็ไม่รู้มาจากมาจากหลังเขาไหนก็ไม่รู้แล้วมาแพ้ให้เงี้ยโอเคมันอาจจะต้องตําหนิกันหน่อยว่ากันหน่อยแต่นี่แพ้แบบมวยมีเกตอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อะ่ะแต่แน่นอนแฟนๆมวยอาจจะคาดหวังกับคุณเยอะอ่าเขาอยากจะเห็นแบบความเทพฟอร์มเก่งกลับมาอะไรเงี้ย ผมไม่รู้ว่าคาดหวังหรือว่าแทงคุณเยอะผมไม่รู้ <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะแต่โอเคแต่เอาเอาซะว่าเขาคา,าดหวังกับคุณเยอะพอมันออกมาอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จะอธิบายไงครับไม่รู้จะบทให้ใครฟังไงพิมซะเ,เลยเออเป็นกําลังร้อนเลย <c oughs> จากซะหน่อย <c oughs> แต่ถามว่าตีเพื่อก,ก่อนเนี่ยน,นี้ได้นะครับแบบ <c oughs> แนะนํากันเนาะแบบเรื่องของการาป้องกันตัวให้ดีหน่อยไหมไปเสริมตรงนู้นตรงนี้หน่อยเผื่อบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบเฮ้ยเออมันจะไปคลิก นักมวยก็ได้นะพูดถึงกรณีนักมวยแพ้เนี่ยนะครับมาพูดถึงกรณีที่นักมวยต่อยไม่สนุกบ้างออันนี้เนี่ยโหมันมันตั้งแต่มวยห้ายกแล้วบางทีเนี่ยมวยห้ายกเนี่ยมันจะไปคาดหวังความสนุกเลยเนี่ยไม่ได้สำหรับผมต้องแยกนะครับก็คืออถ้าต่อยสามยกต่อยไม่สนุกเนี่ยอันนี้ว่าได้บ้างแต่ก็ก็คือแบบไม่ได้ว่าด่ากันแบบเอาไปเอาตายแต่อย่างมวยห้ายกเนี่ยคือบางทีเนี่ยนักมวยเนี่ยเขาก็อยากต่อยสนุกแหละเขาอยากต่อยตามจินตนาการแต่ว่า ด้านล่างเนี่ยคือโอ้โหมันมีจำนวนเงินมหาศาลเมื่อวันี้เห็นมวยเต้นเนี้ยนะโอ้เอาแล้วคนด่าแล้วเป็นไงตรงนี้พี่การชกไม่สนุกเนี่ยแล้วโดนด่าเนี่ยก็อย่างที่บอกครับคนดูมันคาดหวังจากเราครับคาดหวังว่าเอ้ยมวยมันจะต้องต่อยสนุกแต่โดยอันนี้ผมพูดถึงสามยกก่อนนะแต่โดยลืมบางอย่างว่ามันมีปัจจัยอะไรบางอย่างอที่มันกําหนดไม่ได้ ครับโอเคคุณอาจจะคาดหวังอยากให้มวยสนุกสมมติอย่างก้องไกลอาอ,อ่ะต่อยทางด้านไอ้แวกฮอครับอาะต่อยนับสองนับแล้วอย่างเงี้ยจะชนะ<อ>น็อกอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดสมมตินะตัวของไอ้ก้องไก่ไม่อยากที่จะแพ้เขาจะติดชิ่งติดชิ่งติดชิ่งไปอืโอเคครบยกคนก็จะดา่าเอ้ยต่อยไม่สนุก,ได,นกได้สองนับแล้วทําไมไม่เอาวะโบนัสอยู่ตรงหน้าแล้วครับเออทำไม่คว้าวะแตกกับกันถ้าเกิดสมมติก้องไก่อันนี้เรายกตัวอย่างนะครับก้องไก่เกิดได้สองนับแล้ว โอ้โหจะเบิ้ลยกที่สามจะเบิ้ลน,นับที่สามตักงหน่อยโดนสวนนอ็อกโง่เออโง่าก็กลอายเป็นเงินไปโอ้ผมเป็นกล้องไก่เนี่ยผมช้ำใจยิ่หายจริงจริงนะครับผมเป็นนักมวยผมโคตรช้ำใจเลยผมกูต้องต่อยอยังไงให้กูถูกใจมึงเออซึ่งนักมวยโดนประมาณอย่างนี้เยอะมากเยอะเยอะเพราะว่ายิ่งมีรายการวันเนี่ยมันยิ่งทําให้แบบบางทีด้วยสัญลักษณ์ของรายการวันนะตอนนี้มันก็ติดภาพว่าแบบมันต้องเป็นมวยที่สนุกเดินใส่กันไม่หยุด ต่อยกันมันมันอ่ะไอ้มวยเด็กๆแบบอายุ1 8 1 9เนี่ยมันก็ได้อยู่บางทีอาวุธมันก็ไม่ได้แรงมากอ่ะนะแต่พอมันเป็นมวยที่แบบเวทใหญ่ขึ้นครับแล้วก็คือมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็อายุมวยดีขึ้นกระดูกมวยดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปแลกกันแบบให้ยับยับอย่างนั้นอ่ะใช่นะเพราะมันโดนร่วงได้โดนโดนได้อ่ะอย่างนักมวยค่ายพีเคเนี่ยก็หลายคนที่โดนตําหนิแบบนี้ทองพูนอืมทองพูนยามินแล้วก็อีกหลายหลายคน อย่างยามีนเนี่โอเคเราก็ต้องดูสไตล์เขาไสไตล์เป็นมวยฝีมือไงมวยอย่างนี้ทองพูนก็เป็นอย่างนี้ท้องพูนผมเห็นมีบางไฟนะคู่ต่อสู้นะทําน้ําหนักในเวทไม่ได้นะอืตัวก็เล็กกว่านะครับท้องพูนเดินไล่ต่อยแต่มันสู้ไม่ได้อะแรงปาะท่ามไปลองเขาว่ามีระไหลยไฟนะสู้ไม่ได้ชกเสร็จปุ๊บคนด่างโง่โง่ผมเ่ยเอ้ยยิง<อ> <laughs> ผมไม่ใช่ว่าผมรู้จักไอ้ทองพูนมาน มาก่อนนั้นมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับทองคูณ<ช>เพราะอะไรคู่ต่อสู้บางทีใหญ่กว่าอืแต่เขาตัวเล็กกว่าครับบ้าป่ะเนี่ยให้ทุกๆไล่ชนสิบล้อบ้าเปล่าโคตรบ้าเลยนะโอ้โคตรบ้าเลยครับอย่างนี้ควรจะเป็นเครดิตไหมแพ้ก็ควรจะตบมือให้อย่างน้อยเขายัางต่อยเอาใจนะต่อยให้มันสนุก รเรื่อองงนี้ต้ตให้ครดน,นส่วนของประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยอ,อย่างรายการอัดวีทละกันนะยกตัวอย่างบางทีมีการให้คะแนนเป็นยกบางทีนักมวยเนี่ยคือแบบติด5้ายกไงแล้วแบบยกแรกก็ไม่ออกอาวุธยกสองก็ไม่ออกอาวุธจะไปไล่ย,ยก3 uh huh. เนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็โดนด่าอันนี้มันก็เข้าใจได้นะครับว่าแบบเฮ้ยคือกติกามันก็มีบอกอ่ะแต่ว่าเฮ้ยจะเอาสนุกด้วยบางทีเนี่ยมวยเป็นมวยฝีมือไงแล้วเครื่องร้อนช้าบางคนกว่าจะได้ออกกว่าจะแบบ ได้ตั้งลำตัวเองนะบางทีมันต้องแบบโดนเจ็บก่อนให้เครื่องมันร้อนก่อนนะบางคนเนี่ยสไตล์ไม่เหมือนกันแต่พอแบบมันเกิดแพ้มาเนี่ยนี่แหละอย่างที่บอกต่อยมวยโง่เขาก็บอกอยู่ว่าแบบมันมีคะแนนทุกยกอะไรอย่างนี้นะครคือแบบบางทีสถานการณ์บนเวทีอ่ะต่อยกันอ่ะคือผมต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่เรากําลังดูอยู่มันเป็นมวยมันเป็นมวยไทยมมนเป็นคิกบ็อกซิ่งมันเป็นศิลปะป้องกันตัวเราไม่ได้ดูงัวชนเราไม่ได้ดูไก่ชน ที่ใครถอยเราจะดูว่าแพ้เ,ออเราไม่ใช่ดูพวกนั้นรเรากําลังดูศรริลปะแน่นอนศรริลปะมันก็ต้องมีลูกหนักมีการวางแผนมียุทธวิธีมีวิธีการมีหลักมีเหลี่ยมมันต้องมีองค์ประกอบไม่งั้นมันจะเรียกศรรริลปะได้ไงเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดเราอยากจะดูคนเดินชนกันไล่แลกหมัดกันไม่ต่างอะไรจะดูคนเมาต่อยกันคุณอยากดูอย่าง,งน,นั้นหรือเปล่า <c oughs> เออมันต้องอย่างนี้นะเพราะาเราดูมาร์เชอาร์ตนะหรือว่าศิลปะการต่อสู้อยู่ขนาดที่หัวข้อต่อไปเนี่ยก็คือนักมวยที่แบบ แก่หมดสภาพอย่างเงี้ยเอออ่ะหลายคนเลยโดนเนี่ยแต่ว่าไอตอนชนะ่เงียบนะอ่าอ่ะอย่างส a มอน้องโอนะฮะสถานฟ้าถ้าแบบไปห้ายกนะฮะเป็นยังไงเนี่ยมวยแก่เขาไม่มีที่ยืนเลยเหรอเฮ้ยโอนี่ผมต้องบอกเลยนะอันนี้ผมต้องพูดเลยนะอย่างน้องโอเนี่ยครับแพ้ให้เกตี้ไล่เลิกบ้าโคตรบ้าเลยผมบอกโซเชียลบ้าเราโคตรบ้าเลยเฮ้ยแพ้ไฟเดียวไล่เลิกบ้าไปแล้ว <laughs> แล้วมันแพ้ใครแพ้โจนาธานเฮกเกตตี้ซึ่งหลังๆเฮกเกตตี้ก็ได้พิสูจน์ฝีมือในดับหนึ่งว่าเฮ้ยนี่คือเวิร์คคาร์ดอย่างน้อยๆพิสูจน์ไม่พิสูจน์ก็เป็นคู่เอกที่เมกานักกีฬาที่เป็นคู่เอกที่เมกามันไม่ธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> นะฮะมันต้องเก่งด้วยแล้วก็เรียกคนด้วย <c oughs> แล้วเขาน็อกน้องโอ๋น่ะจังหวะนั้นก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นกะมันเป็นเรื่องจังหวะ <c oughs> ใครพลาดแน่นอนเฮกเกตตี้พลาดก็รอนอนครับน้องโอ๋พลาดก็นอนแต่ ความพ่ายแพ้ของนังโอ๋พอแพ้เสร็จปุ๊บคนไล่เลิกไปพักได้แล้วไปนูน่นไปนี่ได้แล้วไปนั่นได้แล้วเขากลับมาก็ยังชนะกลาบดําได้อยู่เลยนะแสะดงว่าแก่ไม่จริงนะแบบนี้ต่อยกับ <c oughs> อาเคียมรันอ่ะพูดจริงๆต่อยกับเคียมรันเนี่ยก็ยังดูหลายคนก็ยังดูเคียมรันแพ้เลยอืผมว่าบางทีคุณดิสเครดิตมากเกินไปหน่อยคุณเห็นก็แพ้ครั้งหนึ่งไฟหนึ่งคุณก็บอกเขาว่าว่าหมดสภาพอืไม่นาไม่น่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์บางคนผมยังเชื่อว่าให้เตะเกินเอว ยังลำบากเลยนะนะก็ก็คือก่อนจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็คือคิดให้ดีก่อนนะเพราะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีในเรื่องของอาหารการกินมีสูตรการให้ร่างกายมันสดชื่นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะอายุ30เนี่ยก็เริ่มจะโรยลาแล้วแต่ว่าดูทุกวันนี้เนี่สามเออายุสี่สิบแล้วโอ้แล้วน็อกอาคาห์มามิดี้อายุเท่าไหร่เองนะถือว่าฟอร์มเนี่ยกลับมาเฉยเลยใช่มีคนบอกให้ผมเฮ้ยกุยยายคุณเลิกจัดพอดแคสต์ได้แล้วผมรู้สึกไม่ดีนะ แต่ผมไม่ฟังคุณหรอกเพราะคนที่จะบอกให้ผมเลิกได้มันคือเจ้าของช่องนี้โอเคผมจะไปก็แต่เมื่อเจ้าของช่องนี้เห็น <c oughs> ว่าผมจัดไม่ได้แล้ว <c oughs> นักมวยก็เช่นกันถ้าปราบใดโปรโมเตอร์ตราบใดก็ตามโปรโมเตอร์ยังจัดเขาอยู่เออมันเป็นอาชีพเขายังมีไฟไมไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเกิดคุณเป็นอาชีพในนธนาคารแล้วยังไงมีคนบอกเฮ้ยคุณเป็นในนาที่เลิกไปเถอะคุณรู้สึกยังไง นะมันชีพเขานะ่ใช่ใช่มันออคือช่องทางทรรมาหากินมันคือปากท้องอ่ะมันไม่ได้เลี้ยงให้คนเดียวด้วยนะรประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเคลียร์ไปนะครับขณะที่ประเด็นสุดท้ายนะต้องบอกว่าโอ้หร้อนแรงขึ้นมาจากไฟนี่แหละโจนัทวุฒิกับาทางด้านซุปเปอร์บอลนี่แหละคือการโม้การคุยโวอะไรเงี้ย อย่างที่บอกเลยว่าเราสองคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชินนะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยโหตั้งแต่ัมหัดตอาลีนะแต่เกิดไม่ทันหรอกนะฮะหลายคนเกิดไม่ไผมก็เกิดไม่ทันแต่ว่ายุคหลังๆนี้ก็มีเยอะฟรอยด์เมเวเตอร์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยในะใน UFC ก็มีพวกจอห์นคอนเนอร์แม็กเกอร์พวกเลยเนี้ยมันก็เกียนไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่พอเป็นคนไทยทำเนี่ยทำไมมันถึงไม่ได้พี่ทำไมมันถึงจะต้องโดนคอมเมนต์ด่านะมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการผมไม่รู้ว่าเรากําลังดูมวยแล้วเรากําลังดูลิเกอยู่ผมไม่รู้เลยผมไม่เข้าใจ คือนักมวยต้องทำตัวเหมือนพระเอกลิเกรักน้อยๆรักนานๆอะไรประมาณเนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันมวยมันต้องอย่างเนี้ยคือมวยการพูดบับกันเนี่ยมันมีหลายมิติหลายปัจจัยอืบางทีก็อาจจะก,กบเกินความในใจเออบางทีอาจจะแบบหวาดกลัวอยู่หรือเปล่ามันก็มีนะอาจจะพูดกบเกินครับพูดสร้างความมั่นใจสร้างจิตวิทยานน่นนี่นั่น บางทีอาจจะไม่ได้พูดเพื่อเป็นการข่มขวัญแต่พูดเพื่อให้แฟนคลับหรือ FC เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมเชียร์คุณเนี่ยคุณจะพาพวกผมไปอยู่จุดไหนอมันมีหลายปัจจัยในการพูดแล้วบางคนเนี่ยที่ว่าปกติแรกๆเนี่ยก็คือไม่ไม่โวแต่พอเกิดไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะเหมือนกับโดนคอมเมนต์โดนอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไม่ทนแล้ว<ช>บางคนเขาไม่ทนแล้ว คือพอเวลาแบบกูได้โอกาสนะเรามีพื้นที่ในการพูดเนี่ยบางทีเราก็แบบเฮ้ยต้องเอาคืนบ้างต้องมีแอดแท็กคือบ้างอะอย่างไรอันกาเซียนะคือก็โดนกระแสะโซเชียลอะไรต่างๆถล่มเละเทะนะจนแบบเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรต่างๆนะแต่พอปัจจุบันเนี่ยคือพอเขาพิสูจน์ผลงานว่าเขาชนะได้ทีนี้เนี่ยเขาก็เอาคืนเหมือนกันนะด้วยการอาก็ทําตัวให้มันสุดไปเลยมึงอยากด่าไหมด่าไปเลยคือบางคนเนี่ยมันมัน มันยอมรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยุคนี้เนาะมันเป็นยุคโซเชียลนะอย่างที่บอกว่าใครก็มีของอยู่ในมือกันหมดนะฮะอยากจะด่าใครอะไรก็ได้นะถ้ากับว่าเราก็ต้องให้สิทธิ์นักมวยเขาด้วยนักกีฬาเขาด้วยในการที่จะแบบมีอะไรกลับมากระทบเราบ้างนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนั่นท่ากับว่า,วาถ้าคุณด่าเขาได้น <ะ S 2> ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องพร้อมที่จะโดนเขาด่ากลับได้เหมือนกันนะฮะ,ะ,ฮะก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราไม่ชอบอะไร เชื่อว่าแบบทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะ mm hmm. มาตรฐานความแบบความดีกับไม่ดีเนี่ยคงเป็นเส้นใหญ่พอสมควรอะ <Yeah. S 1> ถ้ากับว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นอลองสรุปเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยพี่ใหญ่ตั้งแต่เราคุยกันมาพวกเกี่ยวกับท็อกซิกคอมเมนต์เอาจริงเรื่องท็อกซิกในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมันเกิดขึ้นกับหลายๆวงการนะฮะน่าจะวงการมวยวงการฟุตบอลในต่างประเทศนี่เกิดกัน หนัก่วงเรียกว่าสาหัสมันมากมากนะครับ<ช>เพราะนั้นก็อาจจะมีคนถามมาครับว่าแล้วเราจะมีวิธีการรับมือกับเรื่องแบบนี้อย่างไรพูดถึงฝั่งแฟนมวยครับแน่นอนครับถ้ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดครับเราจะไปห้ามให้คนเกลียดโพสต์ด่าเราเนี่ยยากมากโคตรยากเลยนะกุยโคตรคยากเพราะนั้นการที่เราไปห้ามทางด้านของแฟนแฟนมวยไม่ให้ดา่า แบบต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมดูมวยแบบแบบเป็นกีฬาอะไรเงี้ยมผมว่ามันคงยากครับคราวนี้ก็ต้องอยู่ที่ฝั่งนักกีฬาแล้วครับว่าจะต้องทํำยังไงอืมอ่านักกีฬาอาจจะต้องสนใจในเรื่องโลกโซเชียลให้น้อยลงครับหรืออาจจะต้องปรึกษากับทีมที่เป็นนักจิตวิทยาให้มากขึ้นนักจิตวิทยาการกีฬาอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ให้มากขึ้นเพราะรว่าเกิด เราอ่านในโลกโซเชียลเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมันต้องเจอเรื่องพันนี้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณยอมรับเข้าใจได้ก็โอเคก็ดีไปแต่ถ้าเกิดยอมรับเข้าใจไม่ได้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออาชีพหน้าที่การงานของเรารเพราะฉะนั้นเวลาเจอเรื่องเนี้ถ้าเรายอมรับได้ก็ดียอมรับไม่ได้นี่ผพราะว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเพราะการห้ามคนที่จะไม่ให้พิมพ์โพสต์ว่าหรือด่าเราเนี่ยค,คงจะยากเหมือนผมนะฮะหรือกุ้ยเนี่ย จะห้ามใครไม่ให้พดด่าเราคงจะยากออืืเราชวนให้เขามาชมเราดีกว่าก็ <laughs> ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากชมเราด้วยแล้วกันนะชมผมก็ได้ชมพี่ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะชมผลงานของนองมวยก็ได้นะครับนะวันนี้789พอรแคสตอเราครับก็ต้องลาแฟนมวยท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ